ประชาสังคมแห่งประเทศไทยร่วมกับจิตอาลีมาดามอุปถัมภ์นะคะเครือข่ายองค์กรสตรีไทยและสหการอุตสาหกรรมไทยจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณนะคะธุรกิจแห่งความเป็นเลิศให้กับนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณภาพและมาตรฐานนะคะที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกับรางวัลคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี2566 SME Thailand Award 2023และรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะนักบริหารนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียน CEO Women Award 2023ที่มีผลงานโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนให้แก่หญิงเก่งนะคะที่มีศักยภาพและความสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบตัวอย่างผู้หญิงดีเด่นที่ดีแห่งอาเซียนให้กับคนรุ่นต่อไปได้นำไปปฏิบัติตามนะคะไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาและผู้บริหารนะคะนักธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ2รางวัลดังกล่าวคือ CEO สาวมากความสามารถนะคะคุณทานทิพย์จากบริษัท Healthy Food Trading จำกัดนั่นเองค่ะท่านทิพย์บัวสวัสดิ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Healthy Food Trading จำกัดค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมารับรางวัล นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจในการที่จะนำไปทำงานให้กิจการเราเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ค่ะรางวัลแรกนะคะเป็น CEO Women Award Asian นะคะ2023แล้วก็อีกหนึ่งรางวัลก็คือเป็น SME Thailand Award ค่ะปกติบริษัทเรานะคะก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งผลไม้นะคะให้กับโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะก็อาทิเช่นก็จะเป็นฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดอะมอลล์นะคะเลมอนฟาร์มแมคโครค่ะแล้วก็แมคแวลูเราจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็ได้มีส่วนในการผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะให้มีตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะโปรดักต์ทางการเกษตรของเราเนี่ยเราต้องการที่จะยกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพซึ่งจะสังเกตได้ว่าผักและผลไม้ไทยเนี่ยจริงๆเป็นที่ชื่นชอบของต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าผลไม้ไทยเนี่ยในส่วนของต่างชาติจากที่เราบริษัทเราจำหน่ายอยู่ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนี่ยเราพบว่าลูกค้าชื่นชอบผลไม้ไทยมากแต่เราคนไทยเองนะคะบางครั้งเนี่ยยังไม่ได้โฟกัสเห็นคุณค่าตรงนั้นนะคะทางบริษัทเราเองมีเจตนารมณ์ที่ดีแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันผลผลิตทางการเกษตรตัวนี้ค่ะขึ้นให้ได้มาตรฐานขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำนะคะผลักดันให้เกษตรกรเนี่ยค่ะได้มีการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีได้มาตรฐานเมื่อได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดนะคะช่วยเกษตรกรให้เกษตรกรเห็นว่าเราสามารถพัฒนาให้เป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมทำให้ได้ราคาขึ้นเกษตรกรก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะจากชื่อบริษัทก็คือ Healthy Food ก็คือมุ่งเน้นที่เราต้องการที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยนะคะปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะคือปลอดภัยตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกนะคะแล้วก็เราในฐานะผู้รวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้บริโภคต้องการให้ผู้บริโภคได้ทานผลผลิตทางการเกษตรไทยที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะมีค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนานะคะในส่วนของโรงคัดบรรจุนะคะจริงๆแล้วในการที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้เริ่มแรกเลยคือเราจะต้องรู้จักธรรมชาตินะคะเนเจอร์ของผลไม้แต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเชลฟ์ไลฟ์ยาวแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่เราส่งในประเทศนะคะอย่างกลุ่มพวกเงาะโรงเรียนนาสารตัวนี้ถือว่าเป็นผลผลิตหลักที่เราส่งให้กับกรูเม่มาร์เก็ตนะคะตัวนี้เราจะมีการแพ็คนะคะโดยการแพ็คด้วยควบคุมอุณหภูมิทำให้เวลาส่งถึงมือผู้บริโภคอะค่ะทำให้เชลฟ์ไลฟ์เขาค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นผลดีกับคู่ค้าเราด้วยการตลาดนะตอนนี้นะคะก็คือคิดว่าในปีหน้านะคะเราจะมีการขยายในส่วนของกลุ่มค้าปลีกในส่วนของค้าปลีกเนี่ยคือเราจะมีพนักงานของบริษัทเราเองไปประจำอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะณปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด
อยู่6สาขาซึ่งปีกาก็จะผลักดันตรงนี้ค่ะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อตัวค้าปลีกของเราเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันจะเป็นกลุ่มผลไม้ตัดแต่งที่เป็นตัดสดนะคะแล้วก็ส่งถึงมือผู้บริโภคพร้อมทานนะคะอีกกลุ่มนึงที่ปิ๊กกล่าวไปตอนแรกก็คือเป็นการค้าส่งตัวนี้เราจะส่งสินค้าเป็นล็อตใหญ่ๆนะคะให้กับศูนย์กระจายสินค้าของคู่ค้าโดยตรงค่ะแผนการตลาดปีหน้าก็จะขยับขยายตรงนี้ขึ้นค่ะหลักๆเลยก็มีการคัดเลือกเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็เกษตรกรบ้านเราเนี่ยจริงๆนะปัจจุบันนี้ค่ะมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปสนับสนุนนะคะก็ทำให้ได้มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ทางเราเองเนี่ยจริงๆแล้วตัวปิ๊กเองเป็นลูกเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจตัวเกษตรกรเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำตลาดได้เราในฐานะผู้รวบรวมนะคะพูดง่ายๆก็คือเราก็ยังคงต้องมีคนกลางในการจัดการในเรื่องของการคัดบรรจุในการของคัดคุณภาพเพื่อทำให้เวลาเราส่งไปยังคู่ค้าเราแล้วเนี่ยก็จะไม่มีผลเรื่องคุณภาพแล้วมันก็เป็นชื่อเสียงให้กับกลุ่มเกษตรกรนั้นๆที่เป็นคอนแทคกับเราอยู่ค่ะก็สำหรับบริษัท Healthy Food Trading นะคะคือเรามีเจตนารมณ์นะคะที่ต้องการที่จะผลักดันกลุ่มเกษตรกรนะคะที่สนใจในการส่งสินค้าเข้าจำหน่ายกับห้างสรรพสินค้าหรือว่า Modern Trade สามารถติดต่อผ่านมาทางบริษัท Healthy Food นะคะเบอร์โทร0848966525นะคะทางเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่คิดว่าไม่สามารถที่จะทำตลาดได้เองแต่ทางเรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนตรงนี้ค่ะทางเพจเราก็จะมีอยู่2เพจนะคะก็คือมีเพจนาสารฟาร์มแล้วก็เพจ Healthy Food ค่ะสามารถทางเกษตรกรสามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ